สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะ อัพิสวดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของอวนกิ่นระอองรักนะคะมาเก็บรายละเอียดให้กับทุกท่านที่สนใจรับรู้เก็บกับเรื่องนี้นะคะเวอร์ชั่นละครของอวนกิ่นระอองร,ะองรักก็ออนแอร์อยู่รัวๆนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มโยกคูนั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสามารถติดตามชมกันได้นะคะตอนที่4เกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็วันต่อมานะคะอิงเติ้งค่ะคที่เป็นหัวหน้าดูแลหอสัจธรรมนะคะก็ได้มาหาอิงหยวนที่วิมาน ของเานางนำเอาสายรัดเอวที่นางทำเองเนี่ยมามอบให้กับเขาค่ะโดยนางก็ตั้งใจทำมันเป็นพิเศษจากเส้นไหมจวนอิ่นทองอ่อนนะคะซึ่งหากถูกกระบี่ตัดเนี่ยก็จะไม่ระคายประดับด้วยผนึกนะคะผลึก อัญมณีงดงามที่สามารถทำให้จิตใจเทพเซียนเนี่ยสงบได้สาวใช้ของอิงเติงยังบอกอีกว่าฝีมือการเย็บเก็บตะเข็บอันปราณีตนั้นท่านหญิงอิงเติงเป็นคนทำเองกับมือ อิงเติงนงะก็บอกว่าแม้สายรัดเอวอันเดิมจะถูกเหยียนตั้นทำให้เสียหายแต่จื่อซีที่เป็นคนของหอสัจธรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หอสัจธรรมเนี่ยจะต้องจัดหาเส้นใหม่มาให้เขาแต่อิงหยวนก็บอกว่าไม่จำเป็นแม้เซียนรับใช้จะทำการบุ่มบ่าม แต่ก็ซ่อมสายรัดเอวให้เขาจนเสร็จแล้วเขาปฏิเสธกลับไปบอกว่าสายรัดนี้ดูประณีตเกินไปเรียกได้ว่าฟุ่มเฟือยเขารับไหวไม่ได้ตอนนั้นอิงเติงนางสังเกตว่าเขาใส่เข็มขัดที่ซ่อมเสร็จแล้วจึงบอกว่าอันเก่าดูพื้นพื้นเกินไปฝีมือเย็บก็ไม่ประณีตหากอิงหยวนอยากใช้อันเดิมตอนนี้ นางนำดิ้นเงินดิ้นทองมาด้วยจะขอเย็บเก็บรายละเอียดให้ก็ได้แต่เขาก็ไม่สนใจตอนนี้เสียรับใช้ของเขาก็นำตำราอาคมที่เหยียนตันขัดลอกเรียบร้อยแล้วมาให้เขาดูอิงเติงเห็นดังนั้นก็ตำหนิว่าเสียรับใช้ชั้นต่ำมีสิทธิ์อะไรมาดูตำราอาคมชั้นสูงของตำหนักฟ้าเหยียนสี ว่าแล้วก็เปิดดูสิ่งที่นางคัดลอกมาแต่อิงยวนก็รีบเอ่ยว่าอย่าจับแล้วว้าไปปัดมือนางออกไปทันทีตอนนั้นแผ่นกระดาษพวกนั้นลอยคว้างไปมากลางอากาศปรากฏว่ามันถูกอาคมกำกับไว้โดยด้านนอกมีเหยียนตั้นคอยกำกับให้พวกมันปลิวไปมาอยู่ อิงหยวนจึงใช้อาคมระง,งับเอาไว้กระดาษแผ่นสุดท้ายที่เขาจับไว้ได้เป็นสิ่งที่เหยียนตันเขียนเอาไว้ว่าข้าชนะแล้วพร้อมกับวาดการ์ตูนและบลิ้นปริ้นตาใส่เขาด้วยอิงเติงเอ่ยว่าเหยียนตันจิตใจชั่วร้ายบางอาจใช้อาคมในตำหนักนางจะเอาตัวไปลงโทษที่แท่นลงทันแต่อิงยวนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นเพราะเป็นเขาเองที่ต้องการวัดพลังกับนาง ตอนนี้นางชนะแล้วแล้วบอกอิงเติงว่านางไม่ใช่คนของตําหนักเขามาตั้งนานแล้วมิใช่นายท่านของตําหนักแต่กลับมาออกความเห็นที่นี่ถือว่าเป็นการละเมิดอํานาจข้าไม่มีเวลาพาเจ้าไปรับโทษที่แท่นลงทันหรอกถอยไปซะอิงเติงได้ยินดังนั้นจึงต้องยอมนำสายคาดเอวของตนกลับไปก่อนกลับก็ยังไม่ไวยมองเหยียนตันที่อยู่ด้านนอกอย่างดูแคลน เหยียนตั้นเองถึงกับสายหัวในอารมณ์ขึ้นๆลงๆลงของพวกเทพเสียนชั้นสูงและยังพึมพำมอีกว่าสงสัยต้องสอนคาถาควบคุมให้จือซีบ้างจะได้ใช้ป้องกันตัว จากนั้นจึงหันหลังกลับไปหมายจะเดินเข้าไปในตำหนักของอิงยวนแต่ก็โดนเขาเป่ากระดาษมาใส่หน้าเสียงอิงยวนตะโกนบอกว่าประเดี๋ยวข้าจะให้ลู่จิวนำตำราชะล้างจิตใจไปให้เจ้าที่เรือนให้คัดลอกสิบรอบจริงสิตำรานี้มีทั้งหมด16เล่มนะเหยียนตั้นรู้สึกไม่พอใจมากตะโกนด่าว่าเขาเป็นคนต่ำซามซ่อนตัวอยู่ข้างในทำไมไม่ออกมาสู้กันต่อหน้า แต่ขราวนี้อิงหยวนก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ตอบอะไรแต่กลับปาก้อนหินออกมาถูกหน้านางแบบจังๆจนทำให้เลือดกำเดาของนางไหลออกมาคืนนั้นเมื่อเหยียนตันกลับไปที่ตำหนักผีเสียงสถานที่ซ้อมละครของนางก็พบว่าผู้ดูแลตำหนักได้มาไล่นักแสดงของนางแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้ไม่อนุญาตให้นางมาใช้ซ้อมละครแล้วปรากฏว่าคนที่สั่งก็คืออิงเติง นางอ้างตามกฎแม้ตำหนักจะว่างร้างแต่คนที่จะขออนุญาตใช้ตำหนักได้มีแค่เซียนที่มีตำแหน่งสูงกว่ารองผู้คุมขึ้นไปเท่านั้นว่าแล้วก็เอ่ยกระทบนางที่ไม่ยอมทำความเคารพคงต้องให้พี่สาวเจ้าจือซีช่วยสั่งสอนเสียแล้วมัง้งเพราะนางเองก็มีท่าทีเหมือนเซียนรับใช้อยู่เหยียนตันจึงแสดงการเคารพอ,อิงเติ้งอย่างเสียไม่ได้แล้วแย้งไปว่าเมื่อคู่นี่ท่านพูดผิด ข้าเคยอ่านกฎสวรรค์ว่าแม้เทพเซียนจะมีการแบ่งระดับชั้นแต่จิตใจคนกลับมีได้มีผู้ใดสูงส่งกว่าใครอิงเติงก็ตอบว่าแล้วเจ้านะ่ะเคยอ่านไหมว่าพลังเทพก็มีแข็งแกร่งแล้วก็อ่อนแอว่าแล้วก็ซัดพลังเสเหยนตั้นทันทีทำให้เหยียนตั้นรีบตั้งรับแต่ดูเหมือนานางจะรับพลังของอิงเติงไม่ไหวนางค่อยๆอ่อนแรงลงจนทุดลงกับพื้น พวกนักแสดงของนางก็มีทีท่าตกใจไม่รู้ว่าจะช่วยนางได้อย่างไรดีตอนนั้นอิงหยวนก็เข้ามาพอดีเขาเอ่ยบอกเหยียนตั้นว่ารวมพลังปานแห่งสวรรค์ก่อนค่อยรวมพลังย้อนกลับจากนั้นอัดแน่นเทียบอกเหยียนตันก็ตั้งใจทำตามปรากฏว่าพลังที่นางซัดกลับไปนั้นมีแรงมากกว่าของอิงเติงทำให้อิงเติงกระเด็นลงไปกองกับพื้น อิงหยวนก็ออกหน้าเอ่ยกับอิงเติ้งว่าเยียนตันเป็นเสียนรับใช้ในตำหนักของเขาหากนางทําผิดคาย,ยอมต้องสั่งซอนต้องให้ถึงมือของหอสัจธรรมตั้งแต่เมื่อไรแล้วถามนางว่าเจ็บหรือไม่อิงเติ้งตอบว่านางไม่กล้าเอ่ยว่าเจ็บแต่เขากลับบอกว่าสมควรเจ็บกันแกงเสียนรับใช้ทนงตนหญิงผนอผยองเนี่ยมีชายสิ่งที่ผู้คุมพึงมี เจ้าเป็นคนแจ้งเรื่องสื่อเฉียนละเมิดกฎมีความสเสน่หานางก็ผิดจริงข้าทำเพียงแค่ถอนหายใจแล้วก็เดินไปพูดข้างๆหูอิงเติงว่าแต่คนของข้าเจ้าจะแตะต้องไม่ได้จากนั้นก็หันไปบอกเซียนรับใช้ว่าให้ส่งผู้คุมกลับหอสัจธรรมอิงเติงจึงจำยอมต้องจากไปแต่โดยดี เฉาว,วันต่อมาขณะที่เยียนตันกำลังคัดลอกตําราในตําหนักเหยียนสุยจู่จู่จื่อซี 4, ก็มาหานางเอาพุทธาเชื่อมมาฝากทำให้นางดีใจมากจื่อซีชมนางว่าตั้งแต่เข้ามารับใช้ที่ตําหนักเหยียนสุยนี้รู้สึกว่านางจะพัฒนาวิชาขึ้นไปมากทีเดียวนะคงเป็นเพราะ อิงหยวนตีจิ่นสั่งสอนมาดีแต่เหยียนตันก็แย้งเขาไม่ได้สั่งสอนอันใดค่าวันวันมีแต่ให้นางคัดลอกตำราแล้วก็เล่นหมากน้ำซ้ำตำราพวกนั้นยังเขียนมากว่าหมื่นปีแล้วหากจะให้ดีต้องปรับปรุงใหม่จื่อซีจึงเอ่ยว่าข้าไม่คุยกับเจ้าแล้วต้องรีบกลับเพราะยังมีงานต้องทำอีก นางบอกว่าคืนนี้นางต้องเป็นคนนำอาวุธวิเศษที่ต้องทำลายไปส่งให้ผู้คุมเผาทำลายที่ตำหนักเฉียนอวินเหยียนตั้นเมื่อได้ยินจึงเอ่ยถามว่ามีขวดจื่อเวอยอยู่ในรายการพวกนั้นหรือไม่จื่อซีรับว่ามีแล้วถามว่านางรู้ได้เช่นไรเหยียนตั้นจึงโวยวายว่าพวกเขาให้ท่านเป็นคนไปนำส่งได้อย่างไรและขอร้องจื่อซีให้เปลี่ยนคนไป แต่จือซีบอกว่านางเป็นรองผู้คุมทำไมจะต้องเปลี่ยนคนด้วยเล่าว่าแล้วก็จากไปทันทีจากนั้นเหยียนตั้นก็ร้อนใจอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าพวกมารต้องการขวดจือเว่ยจึงแฝงตัวมา,มาในตำหนักเฉียนอินนี้เกรงว่าพีสาวของนางจะไม่ปลอดภัยสำหรับการนำส่งอาวุธวิเศษในคืนนี้จึงไปโวยวยกับอิงหยวน แต่อิงยวนก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนตัวไม่ได้เพราะจะทำให้พวกมารสงสัยแล้วบอกให้นางวางใจได้เพราะเขาเนี่ให้สายสืบแฝงตัวอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรเหย,ยนตันก็ยังไม่ยอมเพราะเป็นห่วงพี่สาวมากนางเสนอให้เปลี่ยนตัวเป็นนางแทนนางจะใช้วิชาแปลงกายใช้ร่างเนี่ยให้กลายเป็นร่างพี่สาว อิงยวนจึงต้องยอมรับและกำชับนางให้คอยสังเกตหาตัวพวกมานที่แฝงตัวมาให้ได้ทางด้านจื่อสีเมื่อกลับมาถึงหอสัจธรรมก็ฝึกยุทธของตนแต่ปรากฏว่าข่าวนี้พลังของนางใช้การไม่ได้ตามใจหวังนักอิงเติ้งและสาวใช้ของนางก็เข้ามาพอดีต่อว่านางที่แอบหลบอยู่ตรงนี้ปล่อยให้พวกนางตามหาซะทั่วหอ อิงเติงถามจื่อซีว่าเมื่อเช้าเนี่ยนางไปที่ตำหนักฟ้าเหยียนสวีมาใช่หรือไม่จื่อซียอมรับว่านางแค่ไปเยี่ยมน้องสาวมาแต่อิงเติงก็ใส่ร้ายว่านางมีแผนการอันใดกันแน่ ตอนนี้มีสารลับออกมาให้ส่งมอบอาวุธวิเศษเหล่านี้ไปยังวิมานเหย,ยนสวสีแทนจากนั้นก็สั่งให้จื่อซีไปนำอาวุธวิเศษทั้งเจ็ดที่เตรียมออกมาไว้แล้วให้สาวใช้ของนางเอาไปส่งที่วิมานเหยียนสีอิงเติงกล่าวว่าหากเจ้าไม่ใช่คนวางแผนก็คงเป็นเหยียนตั้นน้องสาวนางเป็นแน่ หอสัจธรรมเราไม่เคยต้องให้ใครมารับงานไปทำต่อเช่นนี้มาก่อนสิ่งที่นางชิงไปไม่ใช่แค่ทุระของหอสัจธรรมแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าอิงเติงตบสั่งซ้อนจื่อซีไปหนึ่งครั้งแล้วบอกว่าตบนี้ไม่ใช่จากคาหรอกนะแต่เป็นเพราะจากน้องสาวตัวดีเจ้านั่นเองแล้วเรื่องของสองสิ่งที่มีสิ่งหนึ่งแกร่งสิ่งหนึ่งอ่อนแอเดิมข้าคิดว่าเจ้าจะแกร่ง แต่หากว่าข้ามองผิดขอบอกไว้เลยว่าหอสัจธรรมเราไม่รับของที่ไร้ประโยชน์หรอกนะเรื่องนี้ทําให้จื่อซีข้องใจเป็นอย่างยิ่งนางน้อยใจไม่รู้ว่าทำไมเหยียนตันจึงต้องแย่งหน้าที่ของนางด้วยที่ทำไปเพราะจุดประสงค์อะไรกันแน่ดังนั้นคืนนั้นนางจึงแอบตามไปที่หอทํทำลายอาวุธด้วย คืนนั้นเหยียนตันที่แปลงร่างเป็นจือ่อซีก็ได้เดินนำหีบอาวุธวิเศษไปทำลายนางยังนึกถึงที่สิ่งที่อิ้งหยวนสั่งไว้ว่าเขาเตรียมสายสืบนอกตำหนักไว้พร้อมแล้วสามารถรับมือได้ตลอดอีกอย่างไข่มุกบนหัวนางมีอาคมเคลื่อนย้ายหากอีกฝ่ายลงมือคาจะไปถึงได้ทันทีและย้ำให้นางคอยสังเกตหาไส้ศึกที่เป็นเซียนกวนอยู่ในภพเทพให้จงได้ เยียนตันจึงเดินเข้าไปอย่างไร้กังวลเมื่อเข้าไปในตำหนักก็ส่งกล่องใส่อาวุธให้เซียนเทพที่ทำหน้าที่ทำลายเขาแซงบอกว่าเป็นการรบกวนที่ทำให้นางต้องมาส่งของเองดึกๆเช่นนี้ตอนนี้เขาเตรียมชาเอาไว้ให้แล้วให้นางไปดั้งดื่มชาได้ด้านในแล้วก็รอแต่เหยียนตันในร่างของจื่อซีก็ปฏิสเสธ นางบอกว่าตามกฎนียนางต้องคอยดูให้เห็นกับตาว่าอาวุธทุกชิ้นถูกทำลายแล้วจึงจะกลับไปรายงานได้เขาจึงพยักหน้ารับแล้วเอ่ยว่าเช่นนั้นเรามาเปิดเตากันเลยดีกว่าเสียนเทพท่านนั้นก็ใช้อาคมเปิดเตาแล้วค่อยๆย,ย้ายของวิเศษลงไปทำลายทีละชิ้น แต่พอมาถึงขวดจือเวยเขากลับทำทีรีรอจนเหยียนตั้นจับพิรุษได้ตอนนั้นเองคนของพวกเขาจับตัวจื่อซีตัวจริงได้จึงรู้ว่าคนที่นำอาวุธมาให้คือเหยียนตัน้นน้องสาวฝาแฝดของจื่อซีในขณะที่ผู้ช่วยเทพเสียนที่รับหน้าที่ทําลายอาวุธกําลังจะสอบถามว่าทำไมนางต้องทําเช่นนี้เขาก็ถูกเทพเสียนท่านนั้น ผักพลังใส่จนล้มหมดสติไปจากนั้นทหารของเขามันก็บุกเข้ามาหวังจะโจมตีแต่จื่อซีและเหยียนตันก็ช่วยกันรับมือไว้ได้มีคราวหนึ่งที่จื่อเซียเสียท่าถูกฟาดลงไปกองกับพื้นเหยียนตันจึงกระโดดเข้ามาช่วยพี่สาวนางประทะพลังกับไซส,สึกพวกมาน จื่อซีรีบบอกให้นางรีบหนีไปเพราะฝีมือของนางคงสู้พวกมารไม่ได้แต่เหยียนตั้นเองก็ตะโกนให้จื่อซีหน,นีไปก่อนเช่นกันเพราะเป็นห่วงตอนนั้นเหยียนตั้นเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่พอนางเห็นกำไลเรืองแสงจึงรวบรวมพลังแล้วซัดกลับไปทําให้พวกมารที่แฝงมาในร่างเซียนเทพถึงกับกระเด็นตกไปกองกับพื้นกระอักเลือดก้อนโตออกมา เยียนตันก็ตกใจตัวเองเหมือนกันที่มีพลังแข็งแกร่งเช่นนี้นางภูมิใจได้ไม่เท่าไหร่มานตนนั้นก็ดูดเอาไฟจากเตาเผาแล้วทำให้มันพุ่งเข้าใส่นางทันทีเยียนตันใช้พลังอันน้อยนิดต้านไปจนตัวปลิวออกมา รากฏเป็นอิ้งหยวนที่เข้ามาช่วยประคองนางเอาไว้แล้วก็สัตวพลังกลับไปจนพวกมานั้นล้มลงไปทั้งหมดเหยียนตันเห็นว่าเป็นเขาก็ดีใจมากรีบโผกอดโดยไม่คิดอะไรจนเขาต้องบอกหลายครั้งว่านางจะยอมปล่อยมือที่กอดเขาไว้แน่นออกหรือไม่จากนั้นทหารสวรรค์ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ เหยียนตันบอกให้อิงหยวนตรวจสอบเสียนเทพผู้นั้นเขาทำลับหล่อๆล่ออาจซ่อนขวดจือเว่ยไว้ในแขนเสื้อแล้วก็หันไปบอกจือซีว่าเดิมทีเนี่ยพวกมารวางแผนจะใช้ขวดจือเว่ยนำไปใส่น้ำยาของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาเป็นยาปิดวิญญาณข้ารู้ว่ามีอันตรายจึงอาสามาแทนท่านพี่ จือซีพยักหน้ารับรู้แล้วกล่าวขอบคุณอิงหยวนตี้จุนที่ช่วยสั่งสอนน้องสาวของนางจนมีอาคมขึ้นมาเช่นนี้แต่เขากลับเอ่อยว่าเป็นเพราะนางฉลาดมาตั้งแต่เกิดเองเขาไม่กล้ารับคำชมหรอกเหยียนตันยิ้มอย่างดีใจที่ได้รับคำชมจากเขา จากนั้นก็บอกว่าเรื่องสืบสวนการทำลายอาวุธเทพเป็นเรื่องสำคัญเชิญพวกท่านสะสางต่อไปเถอะส่วนนางขอตัวไปส่งพี่สาวที่หอสัจธรรมก่อนเมื่อสองสาวมาถึงหอสัจธรรมก็ได้ยินเสียงรับใช้สองนางกำลังพูดถึงพวกนางกันอยู่บอกว่าเดิมทีเนี่ยจื่อซีก็เก่งที่สุดในรุ่นแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเยียนตันที่ถูกตี้จุนสั่งสอนมาแค่แป๊บเดียวเนี่ยจะมีพลังอาคมที่แกร่ง กล้ายิ่งนักเก่งว่าอีกไม่นานคงแซงหน้าจื่อซีไปแน่เป็นแฝดกันหนึ่งแข็งหนึ่งอ่อนหรือว่าก่อนหน้านี้พวกเราจะเข้าใจกันผิดคำพูดพวกนี้ทำให้จื่อซีรู้สึกอับอายอย่างยิ่งผิดกับเหยียนตั้นที่ไม่รู้สึกชอบใจเอ่ยด่าพวกนางพวกนั้นจนกระเจิงกลับไปแล้วหันมาปอบจื่อซีว่าไม่ให้คิดมาก จืดสีพยักหน้ารับแล้วบอกให้ส่งถึงแค่ตรงนี้ก็พอเพราะหากอิงเติ้งมาเจอเข้าอาจเกิดเรื่องได้เยียนตั้นจึงต้องกลับไปแต่ก่อนไปยังไม่ไวายบอกจือสีว่าหากพวกนั้นกล้ารังแกนางอีกก็รีบบอกนะ พอเย็ยนตันกลับไปแล้วจื่อซีก็นึกถึงอดีตในวัยเยาว์ที่นางเฝ้าฝึกฝนพลังตามที่อาจารย์สอนแต่นางก็เป็นคนรั้งท้ายมาโดยตลอดไม่เคยฝึกได้ในคราเดียวเลยแม้อาจารย์จะปลอบใจให้นางค่อยๆใจเย็นๆแต่เพื่อนในชั้นก็พูดเปรียบเปืยว่านางเป็นร่างอ่อนแอย่อมทำไม่ได้หรอกทำให้นางเสียใจอย่างมากต้องแอบมาฝึกคนเดียว แต่นางก็ยังฝึกไม่สำเร็จทาให้ลูกธนูที่เอามาฝึกตกเกื่อนพื้นเต็มไปหมดตอนนั้นเหยียนตันก็เข้ามาชวนนางไปดูละครแต่จื่ซีก็ให้นางไปคนเดียวเพราะตัวนางเองต้องการจะฝึกยุต่อเยียนตันจึงหันหลังกลับแต่ก่อนไปยังหันมาใช้อาคมเก็บธนูทุกดอกใส่ในกระบอกตามเดิมทำให้จื่อซีรู้สึกประวัตินัก เพราะนางตั้งใจฝึกอย่างมากยังใช้อาคมนี้ไม่ได้แต่เยียนตั้นแค่พลิกปลายนิ้วนิดเดียวโดยไม่ต้องมีใครสอนก็ทําได้แล้วโดยเหตุนี้จื่อซีไม่ต้องการให้ใครมาว่านางเป็นคนอ่อนแอจึงตั้งใจร่ำเรียนและฝึกฝนมาโดยตลอดจนกระทั่งไต่เต้าขึ้นมาเป็นเซียนชั้นรองผู้คุมได้นางนึกว่าจะหนีชะตากรรมที่ถูกริกขิดมาแต่กำเนิดได้นางนึกอีกว่าเหียนตั้น ที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดทำอะไรก็ง่ายไปเสียทุกอย่างคงไม่เข้าใจความรู้สึกเช่นนี้ของนางเป็นแน่เมื่อเหยียนตันกลับมาถึงวิมานเหยียนฉีก็โดนใครบางคนปาขวดเหล้าใส่พื้นตรงไกลๆนางพอนางหันไปมองก็เห็นอิงยวนที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่บนหลังคาวิมานเขาเอ่ยคำว่าหนึ่เกาให้ตัวนาง ลอยเข้ามานั่งติดกับเขาที่บนหลังคาแล้วเขาก็ให้นางดื่มเป็นเพื่อนแล้วเล่นปากกับเบื้องด้วยกันทั้งคู่เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนางถามเขามาทำอะไรข้างบนมาเขาบอกว่ามาดูดาวตกนางจึงเอ่อยว่าเรื่องการขอพรของโรคมนุษย์จากดาวตกนั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นแท้ที่จริงเป็นเพียงเทพเสียนที่โบกแซจามาีเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของดวงดาวเท่านั้นเอง แล้วเอ่ยถามเขาว่าท่านมีเรื่องกุ้มใจอันใดหรือเขาเอ่ยแค่เพียงว่าสิ่งที่เขาคิดคำหนึ่งมีเพียงการปกป้องหกแดนให้ปลอดภัยเท่านั้นตอนนั้นเองมีเสียงเรียกจากด้านล่างเพื่อบอกว่าเง็กเสียนให้อิงยวนตี้จิ่นเขาเฝ้าเขาจึงรีบว่าบลงมาทันทีเพื่อรับคำบัญชาเทพเสียนท่านนั้นได้กิ่นสุราจากเขาจึงตำหนิไปว่าไม่ควรดื่มให้มากจะเกินคำว่าสมระ เขาจึงอ้างว่าคืนนี้เขาจับกลุ่มพวกสอดแนมแต่สอบสวนตั้งนานก็ไร้ผลไม่อาจนอนหลับได้จึงดื่มไปไม่กี่จอกเองแล้วบอกว่าคาได้ออกแบบแนวป้องกันแดนสวรรค์ใหม่แต่ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเดิมคิดจะรายงานเง็กเซียนพรุ่งนี้เช้าเทพเซียนคนนั้นจึงบอกว่าเขาคิดได้รอบคอบแล้วเมื่อคูทูเสียนเถาจือซีส่งจดหมายมาอีกครั้ง องค์เง็กเสียนทราบเรื่องที่ผู้คุมตำหนักเฉียนอินคิดกระบทสมรู้ร่วมคิดกับข้าศึกจึงกังวลด้วยเหตุนี้จึงเรียกเข้าพบว่าแล้วก็ทำทีหันหลังกลับแต่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างบนหลังคาอิงหยวนจึงอ้างว่าสองสามวันนี้มีนกมาทำรังคงเป็นเสียงของมันเขาจึงกลับไปโดยไม่คิดอะไร เมื่อเทพเสียนองค์นั้นกลับไปแล้วเยียนตันก็ลงมาแล้วแอบคิดในใจว่าเป็นตี้จิ่นไม่เห็นสนุกเลยสู้เป็นเสียนน้อยอย่างนางก็ไม่ได้มีความสุขมากกว่าเสียอีกว่าแล้วก็มองตามด้านหลังของอิงหยวนไปอย่างเป็นห่วงเหมือนกันเช้าวันต่อมา หลังจากอิงยวนเข้าพบเง็กเซียนแล้วเขาก็มานั่งจิบน้ำชากับหวนสินแล้วสั่งหวนสินให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการลงไปที่แดนมานครั้งนี้เขาปรามว่าตอนศึกสร้างพิภพท่านก็เป็นคนใจร้อนคอยแย้งกับเง็กเซียนตลอดเวลาหลายปีมานี้นึกว่าจะเปลี่ยนนิสัยได้แล้วเพราะนิสัยใจร้อนมุทะลุของท่านอาจจะทำให้เสียงานได้ ตอนนั้นเองนางฟ้าที่ดูแลหอผีเสียงก็เข้ามาขอบคุณอิ้งหยวนที่เขาดูแลวางแนวป้องกันแดนสวรรค์จนทำให้ตำหนักผีเสียงที่ไม่มีคนสนใจได้รับการคุ้มครองด้วยเมื่อหวนซินได้ยินก็ถามอิ้งหยวนว่าเจ้าไปสนใจเรื่องการละครฟังดนตรีตั้งแต่เมื่อใดเขาก็อ้างว่าสาวใช้ของเขาแนะนำให้เขาหางานอดิเลกที่ปกติแล้วทำดูบ้าง จึงไปที่หอนั่นหวนสินไม่ได้ติดใจอะไรกล่าวว่าเขาต้องกลับไปเก็บของเพื่อเดินทางจึงขอลาตรงนี้เลยแต่ก่อนที่หวนสินจะไปอิงหยวนก็ย้ำกับเขาอีกว่าหากพบสิ่งใดไม่ปกติให้ส่งจดหมายมารายงานแดนสวรรค์ก่อนลงมือ จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4ค่ะเรื่องอวนกลิ่นละอองรักนะคะเรื่องนี้ก็มีการดัดแปลงไปจากนิยายต้นฉบับเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เวอร์ชั่นที่เป็นละครก,ก็เหมือนกับว่าเราได้รู้นะคะว่านิยายอีกเรื่องหนึ่งคือคนละเรื่องเดียวกันจริงๆนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่นะคะในอวนกลิ่นละอองรักในตอนที่5นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันดีๆสําหรับอพิษฎน้หวานลาไปก่อน ่สวัสดีค่ะ